สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ศิลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็วันศุกร์แรกศุกร์ต้นเดือนปกติกลัวกันอยู่แล้วในเรื่องของการจราจรนะเพราะว่าคนเงินเดือนออกก็ไปจับจ่ายใช้สอยแต่พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงได้รับการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญหลากหลายกิจกรรมกระจายไปตามจุดต่างๆของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังไงศึกษาข้อมูลนะเขาบอกพรุ่งนี้จะเป็นวันที่รถติดตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำๆเลยทีเดียวครับดังนั้นวันนี้คือเผื่อวันนี้ได้ละกันเพราะวันนี้เนี่ยช่วงหัวค่ำก็เป็นวันศุกร์ประจำอยู่แล้วนะศุกร์หันหาศุกร์คฤหัสที่หลายๆคนบอกว่าพอเริ่มถึงวันศุกร์เนี่ยเช้าๆจะเริ่มโลแบตเตอรี่ครับนะไม่ได้เราต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดเพื่ออย่างน้อยๆนะเพื่อความฝันของตัวเองแล้วก็เขาบอกเส้นชัยของตัวเองมันคือเป้าหมายนั่นเองครับเมื่อวานนี้พูดถึงนะคะในเรื่องของน้องๆทั้งมหาวิทยาลัยทั้งนักเรียนเองก็ตามเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคครับหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวนะคะสอบเพื่อที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยวันนี้เราเองก็เลยเปิดบ้านของเราเนี่ยต้อนรับน้องๆค่ะจากมหาวิทยาลัยเลยจ้ะก็วันนี้นะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถครับคณะนิเทศศาสตร์นะสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ปีชั้นปีที่2ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่แหละค่ะก็บอกว่าได้มาเจอกันนะอยู่ในห้องส่งของเรากันแบบนี้จริงๆนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะที่เราได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆที่ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยปกติก็จะมีแต่แบบเปิดบ้านต้อนรับในรายการที่มานั่งตรวจดวงชะตากันฉะนั้นวันนี้เราไม่เหงาจ้ะก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับเราเพราะว่าอย่างปกติเราจะคุ้นชินกับการฝึกงานใช่ไหมมุ้ยใช่ค่ะก็จะมีน้องๆเนี่ยเวียนมาช่วยเหลืองานพวกเราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นปีที่4ค่ะหรือชั้นปีที่3แต่หลักสูตรปัจจุบันนี้ที่เห็นน้องๆที่มาวันนี้เป็นการดูงานชั้นปี2เท่านั้นค่ะนะก็ดีครับจะได้มาสัมผัสกับสถานที่จริงจะได้เห็นว่าในแวดวงสาขาวิชาที่น้องๆเรียนเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรครับเหมือนกับที่พูดตลอดเวลาค่ะว่าพอเราก้าวออกจากรั้วโรงเรียนแล้วพอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปทั้งเรื่องของการเรียนเองก็ตามฉะนั้นน้องๆคนไหนกำลังจะเตรียมตัวนะคะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนอกจากการนั่งเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงๆการทำงานจริงๆประสบการณ์จริงๆนะฉะนั้นก็หลายๆอย่างมันอาจจะต้องมีการเตรียมตัวมากขึ้นด้วยนะแต่ว่านอกจากนี้นอกจากจะมีการเปิดบ้านต้อนรับน้องๆแล้วนะคะใครที่กำลังรอคอยอยู่ที่จะไปร่วมบุญร่วมกันอีกครั้งแล้วนะกับการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนะก็ครบกำหนดแล้ว29พฤศจิกายนนี้ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการประจำหน้าเก่าโดยเฉพาะหน้าใหม่ๆอยากจะให้เชิญชวนเข้ามาบริจาคกันเยอะๆเพราะว่าในเรื่องของอานิสงส์หรือว่าคุณประโยชน์ของการบริจาคโลหิตเราไม่ต้องพูดถึงหรอกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินสำคัญมากโลหิตเพียง1หยดก็สามารถที่จะต่อสามารถที่จะยื้อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้นะครับฉะนั้นอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้เชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับและที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษาที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนหน้าครับฉะนั้นใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นี่เองต้องบอกว่าครั้งนี้รับจำกัดจำนวนไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วจำนวนเราไม่ได้รับจำกัดแต่สำหรับนะครับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกับโครงการนี้นะครับเราเองก็จะมีการมอบวัตถุมงคลให้นะครับเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งก็ต้องว่าเป็นพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองซึ่งประชาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยมีความเริ่มใสศรัทธามากโดยเฉพาะบทพระคาถาชินบัญชรผมเชื่อว่าหลายคนสามารถที่จะท่องหรือสวดภาวนาได้เป็นประจำทุกวัน40ท่านแรกที่ลงทะเบียนนะครับทางรายการก็จะมอบองค์สมเด็จพุทธจารย์โตให้ก็อย่างน้อยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับมาร่วมบุญร่วมกันนะบอกว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่จริง
เพราะเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้ชีวิตกับผู้ที่เขาต้องการหรือว่าประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้ค่ะส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆอยากจะวางแผนในอนาคตนะว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างค่ะศุกร์ต้นเดือนคงมีความสุขนะฮะเงินทองเต็มกระเป๋าอยู่นะยังไงใครมีภาระหนี้สินเคลียร์ก่อนนะครับศุกร์ที่6พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน11ปีมะแมครับอาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือประจิมหรือตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความรักหัวใจให้ยึดถือตามสุภาษิตโบราณที่ว่าอย่าชิงสุขก่อนหามให้เข้าออกเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับวันนี้อย่าใจร้อนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเงินทองก็ไม่เหมาะที่จะให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนเสียเปรียบนะครับแต่งานยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องรักใคร่ๆสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องให้เกียรตินะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเวลามีปัญหาอะไรรับฟังเขาอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนต้องจับหลักให้ได้ตัดสินใจอะไรแล้วอย่าโลเลนะครับความรักหัวใจวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่คนโสดเองก็ไม่โดดเด่นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานนะให้เกียรติบริวารลูกน้องนั่นแหละพูดง่ายๆสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อย่าคาดหวังทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องงานผมอยากจะใช้คำว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งติดต่อคนที่เพิ่งรู้จักมักคุ้นกันเงินทองยังพอจะมีเรื่องราวหรือว่าโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้มีฟลุกมีโชคลาภในเรื่องรักคนที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้อาการก็จะปรับตัวดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะไม่ว่าจะเป็นงานหรือคนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เนื้อหอมแต่เนื้อหอมในเรื่องของงานนะครับมีคนเอาอะไรมานำเสนอบ้างละมีคนก้าวเข้ามาชักชวนบ้างนะฉะนั้นโอกาสมีจะได้ขยับขยายพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบก่อนตัดสินใจแต่เงินทองกลับด้านกันเลยนะครับวันนี้รายจ่ายจรรายจ่ายที่ไม่ได้ขาดคิดบริหารสภาพคล่องให้ดีความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนมีคู่หาเวลาดูแลกันบ้างครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนจ่ายจรหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานระวังเสียทรงนะครับเวลามีเรื่องราวที่ไม่พอใจเก็บอาการนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหัวโขนโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนส่วนเงินทองปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดไม่ได้แต่ไม่เสียท่องไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสุดท้ายความรักหัวใจอย่าทำอะไรที่เกินตัวโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเก็บอาการคุณก็ต้องหนักแน่นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะขนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้แม่นนะฮะเมถุนไม่ค่อยสบายจริงๆนะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่งานก็อย่าโลภครับให้พึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหัวใจไม่เด่นข
ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวแต่เงินทองวันนี้คุณได้ใช้เงินซื้อหาความสุขให้กับตัวเองสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพรรณนามัยสีดำนะฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารสำคัญเน้นย้ำกันอยู่เสมอพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดเนี่ยเสียเวลาอ่านก่อนเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองนะครับสิ่งที่เชื่อมั่นถ้าคิดว่ามันถูกต้องให้เดินต่อแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้ก็ต้องมีความชัดเจนความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายอะไรที่ว่ายากเนี่ยวันนี้อยากให้ลองสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นในเรื่องของงานนะฮะเสียเวลาอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่กำลังประสบปัญหาถามตัวเองครับทำเต็มที่แล้วหรือยังทำดีได้กว่านี้ไหมเพราะระวังจะหนีเสือปะจระเข้เงินทองและการลงทุนวันนี้มองไกลๆให้มองไปข้างหน้านะครับอะไรพลาดแล้วพลาดเลยนะเพราะมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังเรื่องเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเล็กน้อยครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเน้นไปที่คนมีคู่นะครับให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3 4 5หรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้นะไม่ใช่เชิงชู้สาวแต่เพียงอย่างเดียวแต่งงานและเงินทองภาพรวมยังไหวอยู่ครับมีหลักฐานความมั่นคงสิ่งที่ทำเริ่มจะผลิดอกออกผลสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับจ่ายไม่น้อยแต่ก็มีศักยภาพในการหารายได้สีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหาตัวเองให้เจอนะครับวันนี้จะมีสิ่งใหม่ๆหรือว่าหลายองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะเอื้อให้งานมันเดินต่อไปได้แต่เงินทองอย่าใจอ่อนอย่ารีบร้อนระวังคนก็มาแสวงหาผลประโยชน์ความรักหัวใจเน้นไปที่คนที่เพิ่งผิดหวังเปิดใจดูนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเฟลมาสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักแม้ทุกอย่างจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังจีบคนที่กำลังทำคะแนนหรือแม้กระทั่งคู่ที่กำลังมีปัญหาแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณพยายามสู้นะก็มีโอกาสประคับประคองหรือยังพอมีความหวังส่วนเงินทองทายดีครับมีโชคลาภมีคนช่วยแต่งานต้องมีความหนักแน่นวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้วิตกกังวลสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานภาพรวมถือว่าใช้ได้คนทำธุรกิจภายในครอบครัวมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมากขึ้นนะครับมีอำนาจมากขึ้นคนทำงานจะเป็นในลักษณะของถ้าไม่ใช่รางวีรางวัลก็จะเป็นในเรื่องของการยอมรับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ได้รายได้เสริมโดยเฉพาะคนที่วิ่งแข่งขันต่อสู้พยายามประสานเป็นคนกลางมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นหลายปัจจัยไม่แน่นอนครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะก็มีเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องของหัวใจนะงานดีอยู่แล้วส่วนเงินถ้าวิ่งเต้นก็มีโอกาสจะได้รายได้เสริมหลักฐานความมั่นคงสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและนี่คือภาพรวม12ราศีสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ